หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าหนุ่มช่อง3คนนี้แน่นอนเขาเป็นดาราที่พี่เอส่งเรียนด้วยล่ะค่ะหลายคนเองจะต้องรู้จักนักปั้นมือทองอย่างพี่เอสุภชัยค่ะผู้จัดละครที่สร้างผลงานดังเป็นผู้แตกมาแล้วมากมายล่าสุดทางด้านของเด่นคุณงามเนตรเปิดใจผ่านทางรายการบอกพี่เอว่าคือแม่ให้มาเป็นดาราเพราะว่าพี่เอนั้นส่งเรียนนั่นเองค่ะเจ้าตัวนั้นเป็นคนที่มีพลังค่อนข้างสูงในช่วงนั้นซึ่งแม่ให้อยู่กับพี่เอเพราะพี่เอบอกว่าจะให้เรียนหนังสือด้วยแม่อยากให้เรียนหนังสือคือคนต่างจังหวัดเขาก็อยากให้ลูกได้เรียนนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เด่นคุณเข้ามาอยู่ในวงการและมีผลงานที่โดดเด่นเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้นั้นนะคะจะเป็นอย่างไรเนี่ยทางด้านของหนุ่มเน็ตคุณเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคนที่ส่งให้ตนเรียนแท้จริงแล้วก็คือคุณเอสุภชัยนั่นเองค่ะ